มาเรื่องแล้วนะครับบริษัทอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Apple เนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังเจอพายุซัดอย่างหนักหน่วงครับแม้กระทั่งเปิดตัว iPhone 15ไปนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ยังร่วงยับ EU จีนเองก็ต่างรุมถึงครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนให้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่จะคุยเรื่องของหุ้นตัวหนึ่งนะที่เป็นหุ้นอันดับหนึ่งของโลกคือตัว Apple นั่นเองครับมีคำกล่าวเล่นๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยการถือหุ้น Apple เนี่ยนะฮะอาจจะเข้มแข็งกว่าการถือพันธบัตรของประเทศบางประเทศในโลกนี้ก็ได้นะครับหรือพูดอีกในนี้นะครับนั่นคือ Apple เนี่ยนะฮะแข็งแกร่งกว่าประเทศหลายประเทศเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับด้วย Market Cap ที่ประมาณ 2.7 ทริลเลียนดอลลาร์ฮะมีอิทธิพลแล้วก็สร้างยอดขายไปทั่วโลกเลยนะครับและเป็นหนึ่งในหุ้นที่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยโปรดปรานเป็นอย่างมากนะครับโดยแกเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่า Apple นะฮะ iPhone เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะถ้าเกิดมีคนเสนอเงิน 10,000 เหรียญเนี่ยนะครับหรือราว 350,000 บาทเนี่ยให้คุณเพื่อจะเลิกซื้อ iPhone เนี่ยคุณจะไม่ทำอย่างนั้นครับก็เรียกว่ามั่นใจสุดๆเลยนะครับว่า iPhone เนี่ยนะคนก็ยังเลือกก็ยังจงรักภักดีถึงแม้จะเอาเงินฟาดหัวก็ตามนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแฟนชาวไทยเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเลือกเอาเงิน 350,000 มาก่อนครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าพูดถึงราคาหุ้นเนี่ยนะ Apple เองก็อยู่ในจุดที่ราคาค่อนข้างสูงครับเรียกเป็นหุ้นอภิมหาบูชิปของโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งใครๆเนี่ยก็สั่งซื้อแล้วก็มั่นใจหุ้นตัวนี้แม้กระทั่งเหล่าธนาคารกลางเช่นธนาคารกลางสวิสเนี่ยก็ซื้อหุ้นของ Apple ด้วยนะครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับราคาหุ้น Apple เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าวันนี้นี่นะฮะอยู่ที่177แล้วนะครับก็หมายความว่าต่อให้มันราคาแพงเนี่ยผู้คนก็ยังมองว่าแหมมันยังแพงได้เรื่อยๆแพงได้มากกว่านี้นะครับแม้กระทั่งเกิดวิกฤตตัวโควิดเนี่ยปัจจุบันก็ทำจุดออลไทม์ไฮใหม่นะครับเกินหน้าจุดตอนโควิดที่แบบอัดฉีดเงินหนักๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เรียกเป็นหนึ่งในหุ้นหลุมหลบภัยชั้นดีนะครับรวมถึง Apple เองเนี่ยก็ยังมีเงินสดอยู่ในบัญชีเนี่ยจำนวนมหาศาลอีกด้วยอยู่ที่165บิลิเลียนดอลลาร์นะครับหรือราว 5.7 ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับตีเล่นๆนะครับคือ Apple เนี่ยมีเงินสดราว1ใน3ของ GDP ประเทศไทยก็ว่างั้นเลยก็ได้นะครับซึ่งช่วงนี้ในการมีเงินสดแล้วก็มีหนี้น้อยเนี่ยนะฮะทำให้เขาเนี่ยสามารถได้รับดอกเบี้ยจากผลตอบแทนตัวพันธบัตรครับซึ่งหลายคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผลตอบแทนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงในฝั่งของตัว risk free rate นะครับหรือว่าที่มันไม่เสี่ยงเนี่ยจะเป็นรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะครับตัว10ปีอยู่ที่ 4.3% ครับแต่เพิ่งตัวระยะสั้นเนี่ยถึง 5% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนี่ครับหากมองภาพรวมเนี่ย Apple ก็แข็งแกร่งทั้งด้านของ branding ทั้งด้านของ product brand นะครับเงินสดก็มีเต็มกระบุงเต็มกระเป๋าแถมได้ดอกเบี้ยที่สูงด้วยเนี่ยก็ไม่แปลกที่คนยังเชื่อมั่น Apple มากกว่าพันธบัตรในหลายประเทศแต่บังเอิญนะฮะด้วยความที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีครับว่าโลกตอนนี้เนี่ยต่างที่จะมีความขัดแย้งกันนะครับชาติมหาอำนาจกลุ่ม G7 นำทีมโดยสหรัฐอเมริกานะครับกับชาติมหาอำนาจกลุ่มยุคใหม่นะครับนำทีมโดยจีนรัสเซียเนี่ยก็เกิดการขัดแย้งกันอย่างหนักนะครับเริ่มจากตัว Trade War ครับลามไป Technology War ลามไปสงครามเกี่ยวกับชิปต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่อยากจะให้จีนพังงาดง้ำขึ้นมาได้ครับทำการตอนทุกวิถีทางนะเพื่อให้จีนเนี่ยกลับเข้าสู่ยุคหินนะครับไปคุยกับรากมะม่วงแบรนด์เทคโนโลยียังหนักหน่วงก็เรียกว่าเป็นอดีตคนเคยรักกันนะครับแต่วันนึงจะเกลียดกันจะไม่ชอบกันเนี่ยก็จัดดักจัดเต็มครับหากพูดถึง iPhone เนี่ยนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของทางอเมริกาถูกมั้ยครับแล้วในจีนล่ะคือตัวอะไรนั่นคือตัว Huawei นั่นเองนะครับ Huawei เนี่ยแหละคนก็รู้ว่าราคาดีราคาถูกให้สเปคเนี่ยจัดเต็มนะครับแต่ว่าแหมตัวทางการสหรัฐอเมริกาทำการแบนตัว Huawei ครับอีกทั้งตัว ZTE ด้วยนะครับเพราะ Huawei เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทมือถือนะครับแต่ว่าบริษัทเกี่ยวกับการวางโครงข่ายเทคโนโลยีโครงข่ายการสื่อสารตัว 5G 6G แต่ทางสหรัฐอเมริกาได้ทำการแบนไปนะครับอ้างว่ามันเป็นพิษภัยต่อความมั่นคงนั่นเองครับก็อาจจะพูดไปในว่าไอ้หัวเว่ยตรงนี้เนี่ยนะครับแหมมันมีความลักลอบข้อมูลหรือเปล่าสืบราชการลับหรือเปล่าจะรั่วไหลไปยังประเทศจีนก็ได้นะถึงแม้ว่าหัวเว่ยเนี่ยจะค่อนข้างสเปคดีราคาประหยัดนะครับแต่ว่าคนอเมริกาเนี่ยประมาณ 1% เท่านั้นนะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยครับก็เรียกว่าไม่มีใครใช้หัวเว่ยในอเมริกาเลยครับแต่ประเทศอื่นเนี่ยมีใช้กันเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะอิตาลีเนี่ยใช้หัวเว่ยถึง 24% ครับและนี่ยังไม่นับเรื่องของการแบนแอปชื่อดังโซเชียลมีเดียเช่นตัว TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าจีนมีไอดีเนี่ยฉันแบนเอาไว้ก่อนนะฮะ
แต่ในช่วงหลังๆเนี่ยจีนเองก็ไม่ค่อยจะโอนอ่อนยอมเหมือนกับช่วงแรกๆนะครับมีการตอบโต้อย่างเป็นพักๆนะซึ่งครั้งนี้ก็มาตอบโต้ในฝั่งตัว iPhone บ้างนะครับเรียกว่าหุ้น Apple เนี่ยนะครับร่วงไปกว่า 6% เลยนะฮะมูลค่าตลาดสูญเสียไปกว่า 7.1 ล้านล้านบาทภายใน2วันครับหลังทางการจีนเนี่ยครับห้ามใช้ iPhone ในการราชการครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับในตอนที่ทาง Apple เนี่ยนะฮะเปิดตัว iPhone 15รุ่นใหม่ครับส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะครับสวยดีฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเวลาเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของ Apple เนี่ยนะฮะหุ้นเนี่ยชอบร่วงครับอาจจะมาจากว่าความไม่ว้าวไม่ตื่นเต้นกับตัวใหม่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับทำให้2เหตุผลเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของการเปิดตัวและอาจจะไม่ว้าวเนี่ยนะครับรวมถึงรัฐบาลจีนเนี่ยทำการแบนนะครับก็ซ้ำเติมทำให้หุ้น Apple เนี่ยร่วงยับครับคำถามคือว่าแค่ราชการจีนเนี่ยนะครับไม่ใช้ iPhone เนี่ยมันถึงจะ impact อะไรขนาดนั้นทางที่อเมริกาเนี่ยนะครับแบนหัวเว่ยไม่ให้ใช้หัวเว่ยเนี่ยอ้างความมั่นคงเนี่ยไม่เห็นหัวเว่ยจะเดือดร้อนอะไรเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคนอเมริกาก็ไม่ใช้หัวเว่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนจีนเนี่ยนะครับใช้ iPhone ค่อนข้างเยอะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าจีนเนี่ยเป็น1ในตลาดที่ใหญ่สุดของทาง Apple เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้เกือบ1ใน5นะครับประมาณ 20% นะครับของรายได้ทั้งหมดของ Apple เลยนะฮะอีกทั้งในฝั่งของตัว Market Share นะครับทาง Apple เนี่ยนะครับมีส่วนอยู่ที่ 10% ครับของยอดขายสมาร์ทโฟนทั้งหมดในประเทศจีนในปี2022นะครับซึ่งตัวที่ขายดีอย่างหนักเนี่ยก็ได้แก่ iPhone 13ครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดโดยกินส่วนแบ่งกว่า 6.6% เลยครับจริงอยู่นะครับเพราะประเทศจีนเนี่ยทำการที่จะแบนไม่ให้ทางราชการใช้นะครับแต่ว่าหลายคนก็คาดการณ์ว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแหมเดี๋ยวจีนก็เริ่มจากราชการก่อนไงพอจะลุกลามขึ้นเนี่ยก็ไม่ให้คนธรรมดาใช้ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเดือดร้อนนะฮะคนจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังบริโภคเนี่ยค่อนข้างแรงด้วยอาจจะสูญเสียมูลค่าตลาดเนี่ยถึง1ใน5เลยทีเดียวครับมากไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่ของเรื่องการกำลังการบริโภคอย่างเดียวครับแต่ว่าฐานการผลิตส่วนใหญ่ของ Apple เนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศจีนด้วยครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทาง Foxconn นะครับเปิดโรงงานการผลิตที่เมืองเจิ้งโจวครับที่ได้มีชื่อเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเป็น iPhone City นะครับก็คือเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยผลิตแค่ iPhone อย่างเดียวครับเรามาดูกำลังการผลิตนะครับทั่วโลกนะของ Apple นะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าสีแดงตรงนี้เนี่ยเป็นจีนครับในปี2515เนี่ยนะครับจีนเนี่ยก็มากกว่าหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆครับถึงแม้จะมีอินเดียเนี่ยเข้ามาแทรกกลางบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่นี่นะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ดีนะครับหากพูดถึงตัว iPhone อย่างเดียวเนี่ยนะครับจีนผลิต iPhone อยู่ที่ 90% ของทั้งโลกใบนี้นะฮะและถ้าเทียบกับพวก iPhone Apple Watch iPhone iPad หรือ device ทุกอย่างของ Apple เนี่ยนะครับจีนครองส่วนแบ่งกว่า 95% ครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยจีนจะจ้องเล่นงาน Apple นะครับเจ้าหน้าที่งาน iPhone เนี่ยบอกเลยว่า Apple เนี่ยปาดเหงื่อซิกเหมือนกันนะครับก็เพราะกำลังการผลิตส่วนใหญ่นะครับก็เรียกว่าประมาณ 90% ก็เกือบทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ทางการจีนครับแล้วต่อจะให้ยกย้ายไปอินเดียอย่างที่คุณทีมคุกเนี่ยนะครับพยายามจะผลักดันช่วงหลังแต่ว่าการผลิตที่อินเดียก็ยังไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเท่ากับจีนครับอย่างที่รู้กันว่ามือถือเครื่องนึงนะครับมันก็จะมีนวัตกรรมในการผลิตด้วยนะครับผลิตยังไงให้ได้ต้นทุนถูกนะครับ productive ออกมาราคาถูกซัพพลายเชนต่อเนื่องกันอย่างซีมเลสนะครับต้นทุนการผลิตและเวลาค่อนข้างดีซึ่งจีนนะครับผลิตมาอย่างช้านานนะครับออกแบบเมืองทั้งเมืองเพื่อ iPhone นะครับมันก็ต้องดีกว่าคนที่แบบมาทำเล่นๆอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เนี่ยการตึงเครียดกันระหว่างการเมืองจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำให้ Apple นะฮะก็ถูกกดดันอย่างหนักด้วยนะครับเพราะเป็นหัวหอกหนึ่งในขุนพลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้ครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือผู้ก่อตั้ง Foxconn เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนทำโรงงานการผลิต iPhone ในจีนด้วยเนี่ยนะครับก็มีการประกาศนะจะชิงประธานาธิบดีไต้หวันนะครับลงพรรคก๊กมินตั๋งนะซึ่งนายคนนี้นี่นะครับมีความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บอกเลยว่านโยบายจีนเดียวนะครับหรือเขาจะผลักดันให้ไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทั้งจีนนั่นเองครับและไม่ใช่แค่จีนที่มากดดันตัว iPhone ตัว Apple นะครับในฝั่งของ EU สหภาพยุโรปเนี่ยก็มากดดันเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่นะครับทาง EU เนี่ยมีการฟัดกับ Apple พอสมควรนะครับด้านกฎเกณฑ์เรื่องของตัว device ตัวสายเสียบ USB-C นะครับก็เพื่อจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้ Apple เนี่ยนะครับเข้าตามกรอบมาตรฐานของพวกเขาด้วยอย่างที่คนดูนะครับว่า Apple เนี่ยก็จะมีมาตรฐานของตัวเองนะครับเพื่อให้ดีที่สุดใช้ง่ายที่สุดหรือว่าเหมาะกับทาง ecosystem ของ Apple มากที่สุดก็ตามนะครับแต่ทาง EU เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาต้องสร้างสแตนดาร์ดที่เป็นของส่วนรวมนะต้องใช้ร่วมกันได้มีการกำหนดเส้นตายด้วยนะครับว่าในปลายปีหน้าเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องใช้ USB-C เท่านั้นครับก็เรียกว่าเอาเล่นงาน Apple นั่นแหละฮะเอาจริงหาพูดถึง ecosystem ของ Apple นะครับก็ต้องยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะใช้งานกับอุปกรณ์ของตัวเองได้นะครับเช่นตัว Apple Watch นะครับ iPhone iPad MacBook Apple iPhone มันก็ใช้ร่วมกันได้หมดครับก็คือเป็น barrier of entry ก็คือใครคนอื่นเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานทุกอย่างมันเหมือนจะต้องถูกเผยแพร่ให้เป็นกลางใช้ร่วมกันนะครับ
กับ device อื่นๆแล้วเนี่ยความพิเศษนะครับหรือว่าความที่คนอื่นต้องมาใช้ต้อง loyalty Apple เนี่ยอาจจะน้อยลงหรือเปล่าครับเพราะในมุมของสากลในมุมของทางสหภาพยุโรปแล้วเขามองว่า Apple เนี่ยนะครับถูกมองว่าไม่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคนั่นเองนะอย่างเช่นกรณีของระบบชาร์จไฟของตัว iPhone เนี่ยนะครับก็คือมีเอกลักษณ์นะด้วยการใช้ระบบตัว Lightning นะครับแต่เอาจริงนะเทคนิคแล้วเนี่ย USB-C นะครับนั่นจะดีกว่าฮะมันก็หมายถึงว่าทาง EU เนี่ยมองว่า Apple เนี่ยพยายามจะใช้เงื่อนไขตรงนี้นะครับที่จะสร้างข้อตกลงที่ผูกขาดครับในฝั่งของผลิตภัณฑ์ที่ตัวชาร์จไฟนะครับแล้วก็ประเภทอื่นๆด้วยนะครับเพื่อขายของตัวเองได้นั่นเองครับก็เรียกว่าถ้าใครซื้อ Apple ก็จะรู้ดีนะครับว่าซื้อ Apple ก็ต้องซื้อสาย Apple ซื้อของ Apple อย่างซื้อ MacBook ก็ต้องซื้อเมาส์ Apple ซื้อปากกา Appleอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าผูกขาดกันไปเรื่อยๆครับก็เรียกว่า EU กับ Apple เนี่ยอาจต้องฟัดกันอีกหลายยกเลยนะครับก็มีประเด็นเรื่องของฝรั่งเศสสั่งแบน iPhone 12ด้วยนะครับหลังพบว่าเครื่องแผ่รังสีเนี่ยเกินค่ามาตรฐานครับก็หมายความว่าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับโดนเพ่งเล็งเหมือนกันฮะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับที่ผมพูดไปตอนต้นบอกว่า Apple เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่กว่าประเทศหรือเปล่าหลายคนมองว่าประเทศเนี่ยอาจจะล้มได้นะครับหลายประเทศเนี่ยก็ล้มไปแล้วนะครับแต่ว่า Apple เนี่ยนะน่าจะเข้มแข็งกว่าประเทศเหล่านั้นเยอะนะครับแต่ไปๆมาๆนี่ครับกฎเกณฑ์ของทางภาครัฐเนี่ยนะครับประเทศยังมีอำนาจในการสร้างกฎหมายการสร้างมาตรฐานอยู่ดีนะครับก็คือผมจะแบนคุณมีอะไรไหมอย่างเช่นจีนเนี่ยจะแบนนะครับต่อไปอาจจะลุกลามไปถึงประชาชนห้ามใช้ Apple iPhone หรือเปล่าซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับหรือแม้แต่ทาง EU เองบอกว่า Apple เนี่ยคุณเอาเปรียบกันไปคุณจะขายได้ขนาดนั้นผูกขาดขนาดนี้สร้างมาตรฐานใหม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่จำเป็นเลยก็ตามเนี่ยนะครับทำให้พวกเราเนี่ยนะที่มี royalty กับ Apple เนี่ยก็ต้องซื้อทั้งเมาส์นะครับซื้อทั้งปากกงปากกาซื้อ Apple Watch นะใช้อื่นทดแทนเนี่ยค่อนข้างยากก็เป็นข้อดีจุดแข็งของ Appleนะครับแต่วันนี้เนี่ยโดนละลายการผูกขาดการสร้างมาตรฐานตัวเองแบบนี้จากทาง EU เนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่า Apple ยังคงเข้มแข็งกีดกันคู่แข่งเนี่ยได้ไหมนะครับแต่ถ้าจะรวมแล้วก็คือว่าใหญ่ไปก็ไม่ดีนะฮะคนมันไส้ครับโอเคนี่ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับและขอลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับแต่ใครก็ตามอยากฟังข้อรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยฮะให้กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ครับก็มีคอนเทนต์ให้กันเนี่ยแทบทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนนะครับเจอกันคลิปหน้าสุดท้ายทีนั้นกว่าก็เลยก่อสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ